ตอนนี้นะครับหลายคนกู้ซื้อบ้านไม่ได้หรือว่าแบงค์ไม่ปล่อยกู้เนี่ยครับหรือว่าปล่อยกู้ยากสมัยก่อนนี่แบงค์ปล่อยกู้ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้จะปล่อยกู้ยากก็คงจะกลัวเป็นหนี้เสียนะครับอัตรา reject rate ก็คือแบบไม่ผ่านนะครับ reject ก็อาจจะสูงถึง 50-50 นี่ว่าขนาดว่าบริษัทพัฒนาที่ดินทั้งหลายเนี่ยครับพยายามที่จะเทสดูก่อนแล้วนะครับว่าเอจะกู้ผ่านไหมตรวจสอบสภาพคล่องอะไรต่างแล้วเนี่ยนะครับหลายแห่งก็ยังกู้ไม่ผ่านหลายคนก็ยังไม่กู้ไม่ผ่านนะครับนี่ก็เลยเป็นปัญหาบางคนมองว่านี่เป็นวิกฤตอย่างหนึ่งนะที่กู้เงินไม่ผ่านเช่นไปขอกู้100รายอาจจะผ่านแค่ครึ่งเดียวบางคนบอกน้อยกว่านั้นอีกในแง่นึงดูเหมือนกับว่าโอ้โหเป็นปัญหาวิกฤตอย่างนึงนะครับแต่ในแง่นี้ก็เชื่อเห็นว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่พร้อมที่จะซื้อบ้านเนี่ยก็อย่าไปกู้เลยนะครับขืนไปกู้เนี่ยมันก็จะเป็นภาระกลายเป็นหนี้เสียซะเปล่าเปล่านะเป็นโทษทั้งต่อตนเองธนาคารแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะครับกู้ไม่ได้ก็อย่าไปกู้เลยนะยังไม่มีตังค์พอที่จะซื้อบ้านได้ก็ไปเช่าไปก่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องไปซื้อบ้านซะอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีความสามารถในการซื้อบ้านก็ซื้อเลยครับบางคนเลยถามว่าเอ๊ะแล้วเราหนึ่งเท่าไหร่นี้พอซื้อนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าเราคิดดูเนี่ยครับเงินผ่อนชำระของเราเนี่ยนะเป็นประมาณสัก 25-30 หรืออย่างมากไม่เกิน 33% 1ใน3เนี่ยของรายได้ประจำของเราเนี่ยครับเราก็พอจะกู้เงินซื้อบ้านได้นะแต่ถ้าเกิดเราต้องไปผ่อนเงินผ่อนเนี่ยเท่ากับ 50%นะ 40-50% ขึ้นไปเนี่ยนะครับอันนี้อันตรายครับเกิดเราตกงานขึ้นมาเราจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนนะใช่ไหมแย่เลยนะครับไม่ไหวนะดังนั้นเราต้องมีเงินอยู่บ้างนะดังนั้นการที่เราขาดคุณสมบัติก็ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยรายได้เราไม่ถึงเงินดาวก็ไม่มีนะมีหนี้กู้หนี้ยืมสินอยู่เยอะแล้วอะไรพวกนั้นคือเราไปสร้างหนี้ก็เป็นภัยกับตัวเราเองและต่อธนาคารแล้วก็ต่อเศรษฐกิจของชาติเราโดยรวมด้วยใช่ไหมครับดังนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยการที่เรากู้ไม่ผ่านก็ดีแล้วล่ะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องหนี้เสียนะครับแต่บางครั้งถ้าเราจะต้องการกู้ให้ผ่านเนี่ยก็อาจจะต้องทำบางอย่างนะครับนะบางอย่างที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือสมมติถ้าผมจะซื้อบ้านนะครับรายได้ผมไม่ถึงเนี่ยผมก็ต้องเอาสีภรรยามากู้ร่วมสีภรรยากู้ร่วมแล้วยังไม่ผ่านนะก็เลยต้องเอาน้องสาวกับน้องชายมากู้ร่วมด้วยอย่างผมนี่มีน้องสาวกับน้องชายนะครับถ้าเกิดผมมีฐานะไม่ค่อยดีเนี่ยอยากจะซื้อบ้านนะเพราะมีความจำเป็นเนี่ยก็อาจจะต้องเอาน้องสาวน้องชายมากู้ร่วมแล้วรายได้ของพวกนี้มากู้ร่วมด้วยนะครับแล้วถ้าน้องสาวและน้องชายผมมีคู่ครองแล้วนะครับเราก็จะต้องพาคู่ครองของน้องสาวและน้องชายมาด้วยดังนั้นการกู้เงินบ้านหลังหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะมากัน6คนนะมาช่วยกันเซ็นชื่อกัน6คนเนี่ยนะครับจำนองเนี่ยถึงขนาดนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณาดูแต่ถ้าเกิดมันไม่พร้อมที่จะกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยนะไม่พร้อมที่จะซื้อบ้านเราก็อย่าไปซื้อเลยนะครับคืนซื้อไปก็จะเป็นปัญหากับเราเองซะเปล่าๆนะครับไม่พร้อมจริงก็ต้องผ่อนครับเราจะไปทู่ซี้จะกู้ให้ได้อย่างนี้คงจะไม่ได้นะครับนะบางคนก็เลยแบบกู้แบบว่าโอ้โหผ่อนกันสุดขีดเลยเนี่ยนะครับอันนี้เราคงไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะถ้าเราทำอย่างนั้นนี่มันเกิดวันดีคืนร้ายตกงานขึ้นมาไม่มีรายได้ดังหวังขึ้นมาเอ้าแล้วเราจะไปอยู่ยังไงล่ะครับนะอันนี้เรื่องใหญ่ของเราเลยนะครับนะก็เลยต้องฝากท่านทุกท่านเอาไว้นะครับพิจารณาให้ดีๆดังนั้นที่บอกนะครับบอกว่าถ้าเราจะกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยเราจะให้ผ่านต้องทำยังไงหนึ่งเนี่ยเราต้องมีเงินดาวนะครับจะแบบจับเสือมือเปล่าเนี่ยมันย่อมผิดหลักการอยู่แล้วนะครับการจับเสือมือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนที่ถูกต้องอยู่แล้วนะมันอาจจะดูวันเทาๆสักหน่อยนึงนะครับถึงแม้เราไม่ได้ก่ออาชญากรรมจริงๆก็ตามเนี่ยนะคือแบบกู้แบบร้อยโปรเซ็นต์ซึ่งเดี๋ยวนี้
แต่ธนาคารทั้งหลายเนี่ยแล้วก็บริษัทพัฒนาที่ดินทั้งหลายก็อาจจะพยายามช่วยเราเนี่ยครับให้กู้ 100% บางคนหนักกว่านั้นอีกกู้ 110% 120% อันนี้เป็นภาระหนี้สินเป็นอย่างมากไม่ควรทำอย่างนั้นนะครับก่อนที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยเราต้องพยายามเก็บเงินดาวไว้หน่อยนะครับอย่างสมมติเราเก็บเดือนนึงได้ 2,000 บาทปีนึงก็12 2 24 24,000 บาท5ปี5 4 20ก็ 120,000 บาทก็อาจจะพอดาวคอนโดได้แล้วนะแต่เราเก็บเงินมากกว่า 2,000 บาทต่อเดือนเราก็อาจจะมีเงินมากกว่านั้นที่จะไปดาวถ้าเรามีเงินดาวนะครับคือแทนที่เราจะบ้านหลังนี้ราคา1ล้านนะครับตัวเลขเป็นกลมๆอ่ะ1ล้านนะครับนะถ้าเรามีเงินดาวสัก 200,000 นะเราก็แบงก์ก็ยินดีให้เรากู้นะนะก็วางใจมากขึ้นเกิดว่าเราผ่อนต่อไม่ไหวแบงก์ต้องยึดนะเขาก็เห็นว่าเนี่ยเขาผ่อนบ้านหลังนี้มาแค่เขาก็ให้เรากู้แค่ 800,000 ยึดบ้านหลังนี้มาทั้งหลังนี่เขาก็ได้กำไรแล้วหรืออย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนแบงก์ก็ยินดีที่ให้เรากู้ถ้าเรามีคุณสมบัติที่มีเงินดาวเนี่ยนะแบงก์ทั้งหลายก็แทบจะอุ้มเราไปกู้เพราะเขาอยากจะให้คนกู้นะครับจะได้ดอกเบี้ยแต่ว่าที่เขาไม่สามารถให้กู้ได้เพราะเราคนไปกู้ส่วนมากเนี่ยขาดคุณสมบัตินะครับอันที่สองที่ต้องคิดนานเนี่ยซึ่งเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนี่ยครับคือว่าเราต้องสำรวจดูนะครับว่าตามมาตรฐานสากลเลยนะเงินผ่อนชำระของเราเนี่ยมันจะเป็นประมาณนะครับ 25% ของรายได้ต่อเดือนรายได้ต่อเดือนเนี่ยประมาณ 25% อันนี้สบายๆนะครับนะ 30% นี่ก็จะตึงมือนะแต่ไม่ควรจะเกิน1ใน3คือ 33% นะครับประเภทที่เงินผ่อนชำระนี่เท่ากับประมาณสัก 40% 50% ของรายได้ประจำของเราเนี่ยนี่เรื่องใหญ่ละนะเกิดแล้วช็อตขึ้นมานี่ก็จบเฮเลยนี่จบเหตุเพียงแค่ว่าไม่เพียงแค่จบเฉยๆนะไอ้เงินที่เราผ่อนแว้งหลายเนี่ยทบไปทบมาเนี่ยครับหนี้สินอุลุงตรงนางอาจจะโดนยึดบ้านด้วยซ้ำไปจบไปเลยนี่เนี่ยยิ่งถ้าเราไปกู้ 120% 110% เนี่ยครับอันนี้ยิ่งหนักนะหลังจากนั้นเราควรที่จะคิดให้ดีๆนะครับอย่าไปมีการผ่อนชำระที่แบบตึงมือเกินไปนะลองนึกดูง่ายๆเนี่ยถ้าเรามีเงินดาวสัก 15-20%และเรามีความสามารถในการผ่อนชำระเนี่ยไม่เกิน 30% ของรายได้ประจำของเราเนี่ยครับถ้าแบงค์เห็นอย่างนี้สเตทเมนต์อย่างนี้เนี่ยโอ้แบงค์นี่อุ้มเราเลยนะเพราะเขาอยากได้ลูกค้าแต่ลูกค้าไม่ค่อยมีนะถ้าได้ตามนี้เนี่ยก็ยินดีให้กู้แน่นอนผ่านนะนั่นเองสิ่งที่เราควรจะมีส่วนในประเภทที่แบบไปเล่นเล่เทาๆอย่างเงี้ยนะครับเช่นว่าเรากู้ทีเดียว5หลังไปเลยกู้ไว้เก็งกำไรเนี่ยครับ5หลังไปเลยอันนี้คงจะไม่ได้นะครับนะกู้ทีเดียว5หลังคือกู้ทีเดียว5หลังนี่ก็อาจจะตรวจเครดิตบูโรไม่เจอเพราะเรายังเพิ่งกู้ทีเดียวนะหรือพอพอล่มไผ่ไฟมาช่วยกันกู้อะไรต่างๆแล้วหายสาบสูญมันไปไอ้อย่างนี้วิธีพิสดารวิธีที่มันผิดกฎหมายมินเมกฎหมายอันนี้เราคงจะพูดไม่ได้นะครับเราไม่ใช่ประเภทอาชญากรนะครับนะแล้วเราไม่ควรจะทำด้วยนะนี่ก็เป็นการสมคบกันระหว่างเจ้าหน้าที่แบงก์ด้วยเจ้าหน้าที่ของทางอะไรบริษัทพัฒนาที่ดินด้วยนะครับคือเพียงว่าหวังจะขายให้ระบายสต็อกได้เนี่ยก็ทำกันไปอย่างนี้ไม่ควรนะครับนะแต่ถ้าเราตรงไปตรงมานะแล้วเราก็พอมีฐานะเงินเก็บสักระดับหนึ่งนะไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่านะครับราคาบ้านเนี่ยแต่ละปีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มากก็น้อยเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยยุคช่วงนี้เนี่ยครับซึ่งบริษัทพัฒนาที่ดินก็ง้อคนซื้อนะไม่ใช่ขึ้นไพรซ์ลิสต์ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับนะงอคนซื้อเนี่ยนะเราไปช้าสักหน่อยนึงนะเก็บเงินก่อนนะครับไปช้าสักหน่อยนึงก็ยังไม่สายนะครับก็ยังไม่สายยังมีคนที่จะราคาบ้านก็ยังไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นนิดนึงไม่มากนักนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าไม่มีอะไรเลยแล้วจะไปซื้อท่าเดียวเนี่ยนะครับไม่ได้นะอีกส่วนนึงที่เราควรจะวางแผนไว้เนี่ยครับบ้านหลังนี้นี่เราไปสร้างรายได้ได้ไหมนะเช่นเราอยู่เองจะกั้นบางส่วนให้คนมาเช่าหรือถ้าเกิดเราไปย้ายที่ทำงานเราก็อาจจะปล่อยให้เขาเช่าเอาค่าเช่ามาผ่อนอย่างนี้เป็นต้นเป็นไปได้ไหมนะ
ถ้ามันไก่เปิดเที่ยงเกินไปแถวนั้นไม่มีใครเช่ากันเลยนะมีแต่คนซื้อนะครับอันนี้ก็ อาจจะทำให้สภาพคล่องแล้วในอนาคตอาจจะแย่แล้วเราก็ควรจะดูต่อด้วยนะครับว่าเออแถวเนี้ยถ้าจะขายต่อเนี่ยมีโอกาสขายต่อได้ไหมถ้ามันไกลจนเกินไปขายต่อยากเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับ ส่วนถ้าเราซื้อบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านมือสองนะครับเราก็ต้องดูนะครับแถวบ้านเราที่จะไปซื้อเนี่ยเขาบริหารชุมชนดีไหมน้ำท่วมไหมนะขโมยกับโจรเยอะไหมนะเพื่อนบ้านดีไหมนะจะได้ไม่ได้มาตีกันในภายหลังเนี่ยนะครับนะถ้าเราดูพวกนี้เราก็จะสามารถเห็นได้สังเกตดูได้คิดให้รอบคอบสาระตะซะก่อนการซื้อบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกับการซื้อผักปลานะไม่ใช่แบบว่าซื้อตามอารมณ์ไม่เหมือนการซื้อรถนะเจอพริตตี้มาช่วยขายแล้วเราก็อาจจะใจอ่อนซื้อไปแล้วนะเราก็ต้องใช้ค่อยพิจารณาด้วยหลักเหตุผลเนี่ยครับเราก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จนะในการกู้เงินในการซื้อบ้านได้นะครับอันนี้ก็คือ เรื่องสั้นๆที่ขออนุญาตมาคุยกันเล็กน้อยเนี่ยครับในฐานะที่ทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะครับคือผมไม่ใช่เป็นนักพัฒนาที่ดินบ้านนะครับนะผมเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนะใครจะไป กู้เงินธนาคารอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยครับผมก็รับหน้าเสือประเมินให้นะครับหรือจะไปกู้เงินเพื่อการลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับจำนองจำนำแบ่งแยกมรดกผมก็ไปตีราคาให้ตั้งแต่บ้านทั่วๆไปเนี่ยครับจนถึงพวกเขื่อนอยู่จังหวัดที่อยู่ประเทศลาวนะหรือที่อื่นๆนะแล้วก็วิเคราะห์วิจัยให้เสร็จนะประเมินให้เรียบร้อยนะบางคนบอกขายไม่ออกเลยจะทำไงนะแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าถ้าจะขายเร็วเนี่ยอย่างน้อยต้องลดละเท่าไหร่ลดเท่าไหร่นะแล้วเรายินดีไหมนะครับบางคนอาจจะยินดีลดสักหน่อยเพื่อให้ขายได้จะได้เอาเงินมาใช้หนี้จะได้เอาเงินมาลงทุนอย่างนี้นะครับเราก็จะประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะครับอ่ะก็คงขออนุญาตคุยกันแต่เพียงสังเขปเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการกู้เงินซื้อบ้านนะครับโชคดีครับ